ติดแนบกับดินเป็นคุณสัพพันธ์ให้จิตมันขึ้นผับฟ้าแล้วผับฟ้าผับสมมุติใครจะมาถอนไม่ถอนไม่ได้ถามโลกท่านนะถอนแน่แล้วต้องพูดว่าคนใดคนหนึ่งหรือกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านคนเอาสามโลกท่านมาถอนไม่ได้ถ้าเราทำของเราเองได้เองคืออย่างนี้พูดทำแน่ใจถ้าอย่างนั้นเป็นที่แน่นอนและเป็นอคติธรรมแล้วใครจะเอาอะไรมาถอนก็มาบุปผาหมดความกำเริบหมดความกำเริบแล้วใครจะมาถอนกันเองความนับถือของคนในข้างนอกความเป็นจริงอยู่กับเจ้าของใครจะมาทำอะไรเป็นอื่นมันเป็นไปได้การไม่อยากถังนี่มันไม่อยากได้ที่เยอะตรงนี้มันเป็นได้เยอะนะเยอะบ้าเยอะจริงเยอะดีเนี่ยทำตัวให้ดีแล้วอยู่ที่ไหนก็มันเย็นใครไม่ชมเราเย็นเราเราลู่เราอยู่คนเดียวก็เย็นข้างวัตตะอยู่ข้างวัตตะต้องหากระดึงกองราชสมบัติแล้วลาออกไปแบบก็ได้มุดผ่านแล้วสุดข้างวัตถุข้างวัตถุสุดหนอสุดหนอจะยิ่งให้สุดหนอคนเดียวก็สุดหนอนี่ว่าถ้าไม่เห็นว่าคลองอะไรสักแบบเป็นความสุดใครได้ว่าสุดหนอสุดหนอว่าสุดข้างวัตถุวัตถุได้แล้วออกหมดตัดเยื่อจากข้างดันฝังยึดติดทำลงในจิตใจแล้วสุดข้างวัตถุข้างวัตถุได้ตลอดกาลเราพอจะเริ่มฝังไปไม่ได้นะไอ้ตัวที่เกลียดมันมาทำลายมั้งตัวที่เกลียดมันก็มาตัวง่วงเขาห้องนอนมันก็มามามั้งตัวมาไม่ทำได้ที่เหลือคืออะไรคือตัวมานั่นเรียกว่าคือการทำลายตัวที่ตัวมาคิดหาถ้าเป็นคนจริงจะเป็นคนหล่อทำอะไรให้จริงทะลุอะไรถ้าความจริงมีในใจแล้วพ้นไปไม่หนักต้องรอแหละไม่เป็นภาพทำนั่งทำจะจับเด็กตกทำอะไรไม่จริงคอยจะไปทำตีโทษจะทำเจ้าของสร้างโทษตลอดเวลาไม่ทำสร้างโทษติดขวางบังคับเจ้าของไม่มีทางเดินได้นั่นเองพอจะเดินได้ก็เดินสิศีลสมาธิปัญญาเดินได้ด้วยสีแดงจึงจะเป็นศีลขึ้นมาด้วยความมือศีลจะเป็นสมาธิขึ้นมาด้วยความมั่นคงจะเป็นปัญญาขึ้นมาด้วยความเข้าใจสลับจะเป็นมุขขึ้นมาด้วยการหลุดพ้นจะสร้างขึ้นมาด้วยความหิวหวงความคิดเกลียดฝันแอบแต่นี่แล้วมันเป็นตาหน้าจับตาจำหน้าจับหนาบางครั้งมันทางกดขี่คุ้มเหินผีมันเหินภาคปากเป็นเหงาแล้วไม่เลียวหวดลงทางก้นทางข้างทางเอวทางไหนหวดลงหมดก้นเป็นไงนั่งมั่งก็เจ็บก้นอย่างนอนว่าหวดลงจนนอนหมอบกระแตงหัวต่อนั่งภาวนากับรับแต่ก็ภาวนานี่มันไม่เริ่มเลยนั่งสติสตังนั่งมีบายแก้ไขดับกันไม่เกิดผลประโยชน์เลยทำเกินไปก็หลายไม่ได้ทางความเข้มแข็งยังไงก็ยังหลักรักษาอย่างปีนหลักธรรมเถอะยากลำบากขุ่นบังคับมันอยู่ในขอบเขตของหลักธรรมมันมีวันหนึ่งจนได้จะเด็ดใจขึ้นมาเป็นกติกานี่เป็นผู้ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าต่อเลยกันเลยกับวันไหนวันนั้นวันคืนปีเดือนหาความสุขให้คนได้ที่ไหนไม่ใช่ผู้หาความสุขไม่ใช่ผู้สร้างที่เหลือให้คนนอกจากเราเป็นคนสร้างมันเองต้องดีนะเพื่อนถ้าเรามาแน่ใจในตรงนี้แล้วเราก็ไม่ดิ้นกับเรื่องอะไรพยายามสร้างถ้าเราเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาเราหากไม่คิดที่เหลือเราได้สร้างมิตรขึ้นมาภายในใจก็ได้ผมก็เหนื่อยนะทุกวัน
ไม่ทราบเป็นอายุขนาดนี้สิบหนึ่งกำลังลดลงลดลงมาตั้งอายุสี่สิบนะทราบเจ้าของมาตั้งยืนตัวมาตั้งสามสิบกำลังยืนตัวมาถึงสี่สิบระยะยี่สิบไปถึงสามสิบมันขึ้นมันเร่งกำลังรู้อยู่พอเราทักสามที่ห้าระหว่างนั้นมันก็ยืนอยู่ที่ปรากฏว่าอยู่ไปถึงสี่สิบหกพออายุสี่สิบเจ็ดแล้วรู้สึกลดลดเรื่อยมาทุกวันนี้เป็นอย่างชัดเจนอะไรๆก็เหนื่อยไม่อยากจะไปไหนใครมุ่งไหนนั่นไม่อยากไปแล้วตัวแต่ก่อนมันธรรมดาที่สุดทุกวันนี้มันยังมีเหตุมีผลของมันอยู่แต่นี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่ไม่สะดวกนั่นนี่มีเหตุมีผลของมันที่ไม่อยากไปนั่งนานๆไม่ไหวบ้างถูกทรมานอยู่ด้วยความจำเป็นในการในงานนั้นการเทศนาละการมันก็อ่อนเพลียไม่อยากเทศเพราะฉะนั้นโมหันจะไม่ค่อยมีคือกำลังทางกายมันลดมันก็ทำให้กำลังทางจิตลดลงไม่อยากแสดงแล้วทั้งนั้นทำที่จะนำมาแสดงลงไม่ปรากฏถ้ากำลังมันดีมันก็มันแจกใจที่สุดแล้วแต่ไม่ใช่เป็นความอยากแสดงเพราะมันมีแต่ใจที่แสดงแต่ถ้าว่าดาราดันเข้ามาที่นี่มาเกี่ยวข้องสัมผัสกันกับจิตใจแล้วมันก็เป็นมันเองถ้าอย่างนั้นมันไหลอะไรก็ต้องบอกดีไม่ดีพูดตามยังไม่ทันตัวหาใจเดินเสียดายเลยกำลังพูดมันหมดลมไปก่อนหายใจนั่นมันไม่แน่หลายทุกวันก็ไม่แน่อะไรมีอย่างนั้นมันก็เป็นได้เหมือนกันไม่รู้สักเลยนะกำลังจะเป็นตบล็อกเลยถึงไปเป็นที่แล้วมันถึงยืนแต่นานก็เจอที่นี่ที่เกี่ยวมันก็เวลาจะตีลมทะเลอ่ะน้อยเกิดขึ้นบวกไปลบไปต่างฝันประชาชนข้ามเมืองต่างฝันไปลบไปบวกไปลบไปดูผลมันไปสุดทางก็ได้ความละอายที่เกี่ยวมันก็เรื่องดีเช่นเราบอกนี้ไปเป็นอย่างนี้เราบอกนี้เป็นอย่างนี้มันแย่หนึ่งเราใจไม่บอกเลยมึงบอกทำอินอะไรเรื่องทางบอกให้เอาตะเกินเขาเองราคาของนี้ขึ้นไปอีกไม่ทำตามเราให้เด็กปีนขึ้นไปแล้วก็แทบตายถ้ามันมีงูแล้วมันตกตายเด็กมันเคยมีงูนะว่ามดกัดอาจจะตายเราก็บอกเราไม่เชื่อมีเป็นอุบายที่แผนการของความโง่ต่างหากไม่ใช่อุบายแผนการของความเป็นเราบอกว่าเราเนี่ยบันไดมีพระองค์มาผ่านแล้วขึ้นติดได้หมดทุกลูกก็ได้มันเป็นเรื่องคำบอกของเราถ้าทำอย่างนี้จะไม่มีอย่างนั้นขึ้นอุปสรรคอย่างนี้จะไม่มีนี่มาทำมาหลังเราไม่เห็นมันเหลวเฉียงทำไมทำหน้าเราถามเรานี่เป็นสิ่งที่สอนทางนั้นเราสั่งนั้นทำอย่างนี้ถ้าเห็นดีกว่าที่เราสั่งการทำดีที่เราสั่งเราก็ชมจริงนะเราไม่ได้ว่าไปตีนคำเราทีเดียวถือคำเราทีเดียวนะเพราะเราสอนคนให้ดีถ้าอันไหนที่ดีกว่าที่เราสอนไว้แล้วเรายินดีเพราะตรงกับเจตนาของเราที่สอนเพื่อนเพื่อความดีเพื่อคดเป็นคนดีแต่ที่มันต่ำอย่างนั้นเราตำหนิว่าที่เราสอนเราไม่ทำแต่มาทำนี่ก็ขึ้นไปผลผิดกันไม่มากอย่างนี้ต้องนำไปคิดแบบเราเราไม่คิดนะเราพิจารณาอีกทีถ้าได้ผลดีกว่าเราก็พิจารณาอีกทีเราชมบอกเป็นคนนี้ไปได้เป็นคนนั้นคือได้เพิ่มขึ้นอีกบอกสองแขนงไปได้สามแขนงสี่แขนงขึ้นมาซึ่งเป็นความดีด้วยกันสมกับความประสงค์ที่เราสอนคือเจตนาที่สอนเรายินดีกับคนเพื่อนบอกนี่เคลื่อนนั่นบอกนั่นเคลื่อนนี่ไม่ว่างใจติดลอยความสนใจมีน้อยความจดจ่อที่จะฟังตามหูตามผลตาทำให้ท่านสอนมีน้อยเป็นนิสัยอย่างนี้มาตั้งแต่
หายมาอย่างแท้มันก็มีหลักนะไปสถานที่ใดมันมีความคิดติดความสลาไปที่ไหนที่ไหนของหางตาไม่ว่าอะไรที่ไหนเราไม่ได้มุ่งเพื่อจะหาตำแหน่งเพื่อเราไม่ได้เห็นหมู่เพื่อนเราเป็นนักโทษแล้วเราเป็นนายขุนนักโทษเราไม่เห็นอย่างนั้นเราเห็นว่าเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนอย่างไรหมู่เพื่อนจะดีเราพยายามจุดนั้นตรงนั้นบกพร่องที่ตรงไหนเราจะพยายามที่บอกเสมอจนกระทั่งหาจุดบกพร่องมาได้แล้วเราเป็นที่พอใจว่าการสอนของเราเนี่ยหนึ่งเป็นการสอนที่ถูกต้องสองหมู่เพื่อนในปฏิบัติการแล้วได้ผลเป็นที่พอใจขึ้นมาตรงกับเจตนาของเรามันเป็นความมุ่งหมายในสอนมาเห็นนั่งเป็นเกินกันแก่ดูไม่ได้ทำให้เป็นข้อคิดเราเป็นหมู่เพื่อนทำงานศึกษาเลยว่ามีความตั้งใจอย่างไรบ้างมีสอนให้เห็นต้องหาให้เป็นคนจริงความจริงคนจริงสำคัญคนจริงก็เข้าถึงความจริงแล้วความจริงเป็นผลก็คนจริงความจริงอยู่ในคนจริงก็เจอของจริงถ้าเราแหละไม่เจอพิจารณาก็จะทำไม่เหมือนกันถ้าเอาจริงมันจังมันจะถึงไหนให้มันรู้กันจะถึงมันรู้มันจะไปแค่ไหนแล้วเราจะตามมันรู้มันจะถึงรับความจริงถ้าเราความจริงความจริงมันที่ไหนเป็นทุกข์หรือเป็นความจริงหนีเป็นความจริงไงแล้วนี่เป็นข้าศึกต่อเราจะตายแล้วเราก็ที่น้าเห็นเป็นความจริงอย่างท่านว่าไม่ได้แล้วความจริงอย่างท่านเห็นท่านรู้ท่านสอนเรานั้นความจริงยังไงตามมันตามความทุกข์แต่ตามด้วยปัญญาหรือจะตามด้วยความทนนอนตายเฉยนี่ไม่เกิดประโยชน์ต้องตามแบบตถาคตเมื่อการดูรู้ความจริงขึ้นมาท่านรู้แบบไหนท่านรู้วิธีด้วยวิธีใดท่านนี้มีวิธีที่จะรู้เราต้องนำวิธีนั้นมาใช้มีสติปัญญาเป็นต้นเป็นทางที่ให้รู้ความจริงขึ้นมาความอดความทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเป็นเครื่องบ่มเบิกรู้ความจริงมีอยู่กับทุกคนไม่นี่นะเป็นเพียงว่าไอ้เราปิดบังตัวเองเท่านั้นจึงไม่เห็นความจริงทั้งที่มีอยู่กับทุกคนอาจจะทำให้เรื่องหน้ามีด้วยกันทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแต่ถ้าเขาไม่สามารถมีทุกอย่างทุกสมุทัยวิปัญญาต้องมีไปตามแถวของสัตว์เพื่อไม่ได้เป็นแถวของมนุษย์มนาเรามันควรได้แท้มันเป็นได้สติปัญญาประจำมนุษย์ที่มีสูงสูงกว่าคนจะได้มาใช้คนจะได้มาเป็นสมบัติของตนมีสแกนที่ออกค้นพิจารณาร่างกายมันทำไมไม่รู้ไม่เห็นแบกหามันอยู่ทั้งมันทั้งคืนทุกเอื้อยแบกไปแบกมาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพายืนพาเดินก็แบบธรรมชาติของจริงกองกระดูกหนังหุ้มมันถ้าทำไมไม่เห็นหนังหุ้มกระดูกมีอยู่ถ้าอย่างสติปัญญาเข้าไปจริงทำไมมันจะไม่เห็นหนังหุ้มกระดูกหนังห่อกระดูกหนังห่อซากผีดิบว่าจับว่าเป็นว่างไปนั่นคือซากผีดิบดูเข้าไปยั่งเข้าไปที่นาเข้าไปเห็นชัดเจนโอ้โหมันเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงนี่เลยพิจารณาแล้วรู้แล้วถึงจะมาปลูกฝังหมู่กันไม่ได้ด้นเราเอามาสอนเวลามันได้เห็นร่างกายจริงมันเห็นจะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาจริงนั่นแหละเห็นจริงโอ้มันก็เท่านี้เองเท่านี้เอง
ทำไมแต่ก่อนไม่เห็นนะมันเกิดอโทอทังอะไรไม่ทราบสรุปของตัวเองความรู้กับตัวนี้ร่างกายกับอันเก่าทำไมวันนี้มันรู้แต่ก่อนมันปิดบังอยู่ตรงไหนที่มันรู้จริงมันซึ้งภายในจิตในที่เหลือไม่ต้องบอกมันหมอกของมันเลยจ้ะพอค้นเข้าไปค้นเข้าไปค้นเข้าไปตอนนั้นมันลืมไปหมดนะลืมเนื้อลืมตัวไปหมดทั้งที่เราพิจารณาร่างกายอยู่นั่นร่างกายที่เราพิจารณาจะพิจารณาในแง่ใดก็ตามเนี่ยสภาพสภาพนี้มันเห็นของมันชัดๆเราก็พิจารณาร่างกายของเราเนี่ยแต่ว่าความรู้สึกในเรื่องกายของเรามันไม่มีเนี่ยมันไปตรงนี้ที่มาคือพอมันเห็นจะชันแล้วนี่มันซึมซาบไปทุกอวัยวะนี่มันเหมือนกระดาษซึมเนี่ยปัญญาอันนั้นเป็นปัญญาที่ละเอียดพูดยากพูดไม่ถูกคือเราไม่ได้ค้นมันค่อยซึมเข้าไปซึมเข้าไปซึมเข้าไปเข้าใจไปเข้าใจไปอันนี้เป็นปัญญาอะไรก็ไม่ทราบซึมเข้าไปนั่นพอเรากำหนดคือตามติดตามไม่ให้ขาดว่าขาดตอนมันเห็นความรู้มันเห็นภาพมันชัดเป็นภาพมันส่วนกายจะเป็นหลังก็ตามเป็นเนื้อก็ตามก็จายไปจนกระทั่งเอ็นก็ดิบแล้วอันนั้นก็พังลายลงไปพังนี่ลงไปอันนั้นขาดลงไปนี่หลุดลงไปพังพังไปมันยิ่งเพลินเห็นแล้วมันยิ่งเพลินลงไปแล้วจนหมดเหมือนกับผัดตายมันเปื่อยเน่าเห็นไหมท่านมันดูลงไปจนมันถึงที่สูงมันคือความรู้นี้มันซึ้งไปแล้วมันต่อกันไปเรื่อยจนถึงที่สุดของมันถึงที่สูงมันคือแล้วฟองน้ำนี่มันก็เป็นไอขึ้นบนอากาศก็มีมันซึมลงไปใต้ดินก็มีเมื่อน้ำมันซึมออกไปหมดแล้วส่วนร่างกายมันก็แห้งกรอบลงไปเป็นค่อยเป็นผุยเป็นผงลงไปลงไปความเป็นผุยผงนี้กลายมาเป็นดินมันคัดจริงหรือแท้ก็ตามเราเชื่อตามหลักความจริงนี้เป็นหลักใหญ่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วผลก็คือความถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากร่างกายเห็นได้ชัดไม่ถูกมันจะถอดเสี้ยนถอดน้ำคือที่เดียวจะเข้าใจได้นะตรงนี้กลุ่มที่เราเป็นจุดที่เราแน่ใจว่ามันถูกมันลงเต็มที่มันนั่นหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตมันก็ว่างไปหมดเลยว่างหมดจริงๆโลกธาตุมันไม่มีอะไรเหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาดินหญ้าอะไรทั้งนั้นมันว่างกายก็ลงแล้วที่แรกว่ากายลงเป็นดินนะฟังดิมันน่าจะมองเห็นดินชัดๆขนาดพอกายของเราสลายมันเป็นดินเป็นส่วนน้ำเป็นน้ำเป็นมันเป็นเป็นกายเป็นหินเนาะไอ้ตัวจิตมันเลยเป็นธรรมชาติที่ว่างว่างนอกจากจิตเป็นธรรมชาติที่ว่างแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ว่างไปด้วยกันหมดทั้งที่ว่ามันลงไปเป็นดินน่าจะเป็นแผ่นดินไม่เห็นได้ทันมันไม่เป็นนะความรู้นั้นมันไปรวมตัวเข้ามาอยู่ภายในตัวเองกลายเป็นความว่างของจิตความว่างจิตอันนั้นก็เลยไม่ว่างไปด้วยกันหมดนั่นมันลงถึงที่นี่ว่างหมดกายหายเงียบในความรู้สึกไม่มีลงอย่างอัศจรรย์ถ้ามันเห็นกายแล้วท่านมันดึงนะเห็นแบบนี้แบบว่าเห็นจริงเราเวลาพิจารณาทีหลังเราไม่ต้องไปคาดอย่างที่เราเคยเห็นแล้วกำหนดหลักปัจจุบันมันจะรูปแบบไหนถ้ามันเป็นไปตามหลักปัจจุบันนั่นมันเราไม่ต้องไปตุ้มไปแต่งจะจองตรงนี้มันจะเห็นแบบไหนมันนี่เห็นอีกแบบหนึ่งแต่สรุปความแล้วก็เป็นอภิธรรมอภิธรรมอนิจจังทุกขังตามเหมือนกันหากลักษณะผิดกันถ้าเป็นไปตามธรรมหลักธรรมชาติมันเองโดยที่เราไม่ได้ปรุงแต่งมาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนวันนั้นมันไม่ต้องมาปรุงแต่งถ้ามันเป็นไปตามหลักธรรมชาติผลสุดท้ายคือผลที่ได้รับมันก็สงบเย็นเหมือนกันถ้าเทียบกันเหมือนว่าวันนี้เรารับทานอาหารประเภทนี้มีเผ็ดมีเค็มผิดแปลกจากเมื่อวานนี้อาหารประเภทนี้
แต่รวมแล้วว่าเป็นอาหารเหมือนกันหากเป็นอาหารคนละชนิดต่างชนิดกันรสชาติจะไม่เหมือนกันมีเผ็ดมีเค็มมีจืดมีเปรี้ยวบ้างอะไรผิดแปลกไปตามประเภทของอาหารการให้มันเป็นไปตามประเภทของมันเราจะมาไปปรุงให้มันเป็นเหมือนอาหารซึ่งเป็นต่างชนิดนี้จะมันเหมือนหวานนี่ไม่ได้รสชาติต้องแตกต่างกันตามประเภทของอาหารแต่ผลสุดท้ายนั้นคือความอิ่มออกเหมือนกับสุดท้ายคือความสงบแน่วของจิตเป็นอันเดียวกันความรู้ในลักษณะต่างๆขณะที่พิจารณามีแตกต่างกันก็ให้มันแตกต่างไปตามธรรมชาติมันเองเราอย่าปรุงแต่งกำหนดกายขณะที่กำหนดภาคก็จิตนั่นให้มันติดกันไปเรื่อยๆอ้าวมันจะพิจารณาอยู่บนฟ้ากันมันพิจารณาอยู่บนฟ้ามันเหมือนกับว่าเราพิจารณาอยู่ในหลุมก็ให้มันเห็นกันอยู่ในหลุมเราจะไปถอยออกมาเนี่ยนี่ผิดฐานของการพิจารณาร่างกายแล้วที่แรกเรานั่งอยู่เราพิจารณาส่วนนั้นทำไมส่วนนั้นมากลายเป็นสูงเป็นต่ำไม่ได้เหมือนกับพิจารณาอยู่ในหลุมในบ่อการทำงานถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันถอยแล้วมาตั้งใหม่การพิจารณาเลยไม่ติดต่อเราเห็นจุดไหนแล้วกำหนดจุดนั้นเอามันจะเปลี่ยนไปยังไงให้มันเห็นความรู้ของจิตกับภาพที่ปรากฏจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเป็นกระดูกส่วนใดก็ตามถ้ามันเห็นติดกันไปเรื่อยๆตามมันเรื่อยๆความรู้ของเราจะให้อยู่กับภาพนี้เท่านั้นไม่ให้ไปอยู่กับความสูงความต่ำเพราะภาพนี้สูงไปต่ำไปผิดกับฐานที่เราตั้งมานั่งไม่ต้องไปผิดมันจะอยู่สูงอยู่ต่ำให้ตามภาพนี้เห็นเอาความแปรสภาพไปยังไงไงเนี่ยมันจะแปรอยู่กับภาพที่เราเห็นที่สัมผัสอยู่กับความรู้เวลานี้เท่านั้นทั้งหมดแบบนี้อันนี้มันจะเปลี่ยนให้เราเห็นภาพนี้จะเปลี่ยนไปตามให้มันเห็นตามจริงๆมันที่มันเปลี่ยนไปสุดท้ายก็ลงแนวไปนี่วิธีการด้วยนะนั่งปฏิบัติเลยมากล้มลุกคุกคานอยู่ตั้งแล้วล้มแล้วตั้งว่ามันผิดกับฐานเดิมเจ้าของพิจารณามันกำหนดลงที่แรกมันเหมือนกับพิจารณาตั้งจมูกแล้วต่อไปทำไมมันเหมือนมันต่ำกว่านั้นแล้วต่อไปทำไมมันเหมือนสูงแล้วมาตั้งรวมเรื่อยไม่เป็นประโยชน์เราจะเอามรรคผลนิพพานกับความสูงความต่ำนั้นเราจะเอาความสงบเย็นใจเอาผลอะไรจากความสูงต่ำนั้นเราเอาผลจากสิ่งที่สัมผัสกันไม่ละด้วยสติที่ติดต่ออยู่เสมอนั่นเท่านั้นความสงบก็จะเกิดที่ตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ฐานสูงฐานต่ำพอเราจะเป็นกังวลกับความสูงต่ำที่เราตั้งไว้แล้วมันเคลื่อนที่ไปเป็นสูงเป็นต่ำเราก็แปลกใจส่วนทำไมที่ขึ้นมานั่นแหละความรู้แปลกมาพูดให้เราฟังมันเป็นอะไรจริงเราว่าคุณนักปฏิบัติขึ้นความรู้ความเห็นมันก็แปลกเพราะความตั้งใจพิจารณามันรู้มันเห็นอดไม่ได้นะมันต้องพูดให้ครูบาอาจารย์ฟังพวกแม่ครูจังเนี่ยเอาเรื่องกับเราเป็นนักสายเราไม่ชอบคือก็คือเวลามีหนึ่งคนมาคุ้มถ้าอาจารย์ไม่ทำไมถามนะทำรู้นิสัยเราเพราะไม่มีหมู่เพื่อนเอาละเองมีอะไรฟาดลงเต็มที่เขียนการทำไปเลยมันต่างครั้งเขียนก็เห็นผลเราก็มีเหตุผลหนึ่งของเราถ้าเรามีผลหนึ่งท่านจนเป็นที่ลงใจของเราได้แล้วเราก็ยอมเองมันก็ฟาดลงจนเราเป็นที่ยอมรับได้นะรู้ไปหมดแล้วเราจริงไม่เข้าใจเราเข้าใจเราถูกเข้าใจเราเนี่ยตัดใจฝืนท่านนี้บางทีคือท่านกับลงท่านท่านสมาธิเองเลยพูดท่านสมาธิมันก็มีปัญญาแฝงมันรู้มันเองยังไงไงมันเรื่องปัญญามันพิจารณาไงเรื่องปัญญาแต่นั้นจิตก็หลงสงบเงี้ยเวลาถึงขั้นปัญญาจิตก็ไปมาอีกแบบนี้สายผมวิ่งเยอะคนเหมือนทั้งหลายมันถึงเวลาคนก็หนึ่งจริงมันจึงไม่เข้าสมาธิดีไม่ดีตำหนิสมาธินอนตายเสร็จนี้เสร็จไปที่แรกก่อนคุณเคยตั้งเสร็จสมาธิจนติดไม่สนใจที่จะหาทางออก
ันพิจารณาทางด้านปัญญากรรมมาเห็นโทษของกรรมของสมาธิมันนอนตายเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความสงบแน่วอยู่นั่นถ้าเห็นกระดุมใบแยบคายถอนที่เด็ดได้แม้ตัวเดียวออกมาทางปัญญามีถอนหน้านี้โอ้โหมันเป็นนี่เองสมาธินอนตายหมดหลักของเมื่อเราไปทางปัญญาลุกไฟอย่างใหญ่โตนะอาจจะเกี่ยวกับนิสัยนิสัยในระดับเธอปัญญาเป็นของดีหรือไม่ควรจะพิจารณาเวลามันถอนมันถอนที่เด็กแม่ตัวหนึ่งก็ไม่พ้นจากปัญญาจะเป็นผู้ถอนสมาธิเพียงว่าจับหัวที่เด็กมามุดไว้เฉยหรือจับหัวมารวมไว้ไม่สามารถจะฆ่ามันได้ต้องปัญญามาควันขาดกระจายไปมันจึงได้ชมเชยเรื่องปัญญาทำมาไม่มีปัญญาเราไม่เห็นด้วยถึงแม้ว่าติดนอกการไหนเราชมเชยปัญญาเวลาเป็นเกาะเป็นมุมปัญญาจะช่วยให้พ้นจากทางด้านปากกาปากความเป็นเกาะเป็นมุมทั้งหลายนะเพราะมันเคยพ้นมาแล้วเราเคยได้ผลมาถึงเวลาเป็นจริงจริงเป็นแทบอกกระแตกบางติดนะมันพิจารณาไม่เข้าไม่ออกเหมือนตามรอยโคในข้อมันเหยียบจ้ำทั้งวันทั้งคืนมันไปตามรอยไหนตัวไหนรอยไหนเป็นตัวของตัวไหนจิตเวลาวุ่นเข้าไปจริงๆตึงแต่ก็ทนไม่ไหวเมื่อทดสอบกันไปทดสอบมาอีกมันมีทางออกตรงไหนอ๋อมันออกมีประตูครอบมีออกประตูครอบตามออกครับมันไปไหนวะตามถึงได้ตอนที่มันวุ่นมากคือมันยังลงกันไม่ได้ปัญญาก็ไม่ยอมถอยเพราะเคยได้ชัยชนะมาแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะแก้นั้นได้ไอ้นั้นมันก็ไม่หยุดลอยไปได้จริงจะเรียกว่าต่างอันต่างไม่ถอยมันก็ถูกมันปัญญาไม่รอบกิเลสประเภทนั้นชนิดนั้นมันก็ติดอยู่นั่นแหละพอปัญญารอบเมื่อไหร่มันก็ขาดเพราะค้นหาอีกตอนค้นหาไม่หนักเท่าไหร่ตอนไปเจอเรื่องที่ไปเจอข้อข้องใจขึ้นมาจุดค้นมันได้เห็นได้ผลถ้ามันไม่ได้ก็เมื่อไหร่แล้วนั่นแหละนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขมันจะคันอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนคือไม่ยอมแพ้มีแบบสลัดตายมีแต่จะเอาชนะท่าเดียวความแพ้นี่ถึงเราไม่หวังตายก็ให้ตายไปเกิดแต่จะให้ตายด้วยความแพ้ให้ตายด้วยความเป็นนักต่อสู้และพ้นไปได้ผ่านไปได้ชนะมากนะนี่คือความเพียรมันหมุนตัวเลยไม่มีเวลาความขี้เกียจหายหมดหาจริงๆจนได้ล้างเอาไว้มันเลยเถิดไม่ล้างไม่ได้มันเลยเถิดคุณเราเมื่อไม่หลับไม่นอนมันก็เพียที่จิตไม่ได้พักผ่อนก็ต้องเพียร่างกายไม่ได้พักผ่อนก็ต้องเพียการพักผ่อนนอนหลับเป็นสุขภาพทางร่างกายและจิตใจด้วยการพักสงบจิตเป็นสุขภาพทางจิตด้วยเพื่อเสริมกำลังในการออกเพ่งคว้าจนมันทะลุเลยจนไม่มีที่ติดปัญหาโลกสมมุติในหัวใจมันแตกกระจายหมดแล้วมันไม่มีที่กำหนดหมายว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่อะไรเป็นอะไรถูกไปหมดจากใจนั่นแหละมันถึงจะได้สบายมันอยู่เองอันนี้หมุนเป็นกองจักรปัญญาสติปัญญาที่หมุนเป็นกองจักรพอมันหมดที่แก้ที่ถอดที่ถอนแล้วมันจะหมุนแต่หาอะไรมันรู้เท่านั้นมันเด็กเองสติปัญญาเขาเป็นเครื่องมือนี่สติปัญญาเป็นสมมุติไม่ใช่ยิมุติมันเป็นเครื่องมือแก้จิตให้หลุดพ้นต่างหากเพราะฉะนั้นมรรคทั้งสี่จึงเป็นเพียงกิริยาเรียกว่าสมมุติทั้งนั้นเมื่อเราพูดถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีเป็นสมมุติทั้งนั้นผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยและนิโรธและมรรคนั่นผู้ที่พ้นต่างนั้นผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับนั่นกิริยาที่กิเลสดับไปเรียกว่านิโรธนั่นมันก็เป็นสมมติกิริยาของความดับนั่นจะไม่เป็นสมมติเมื่อดับสนิทลงไปแล้วผู้ที่รู้ว่าดับนั่นคือสมมติเอาอันนั้นต่างหากเราไม่ได้เอาทุกข์เอาสมุทัยเอานิโรธเอามรรคนิโรธกับมันดับไปแล้วจะไปเอามันอะไรอะไรดับก็กิเลสที่ดับมันดับไปแล้วจะเอาอะไร
มักจะถึงมาที่ปัญญาก็เครื่องแก้ภัยได้กินเครื่องมือเครื่องมือทำงานเห็นได้ชัดอย่างนั้นนี่ไม่มีใครบอกมันก็รู้เองท่านทิติโกท่านสอนไว้เป็นคำสูงกลางของคนของผู้ปฏิบัติสูงกลางของสัจธรรมรู้อะไรขึ้นมาต้องรู้ด้วยตนเองถึงงานมันอยู่เต็มมันจะหมุนตัวเป็นเยอะอยู่กับการถึงมันหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะให้หมุนไปแล้วมันจะหมุนไปหาอะไรเหตุปัจจัยมันคือสิ่งที่กำลังพิจารณาอย่างนั้นมันอะไรเพราะที่เรียกปัญหาแต่ละอย่างบางอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยให้สติปัญญาผู้ต้องการรู้เหตุรู้ผลของสิ่งนั้นจะต้องหมุนตัวไม่หยุดพอสิ่งนั้นมันระงับลงไปดับลงไปแล้วจะไปหมุนหาอะไรอีกดับโดยสิ้นเชิงแล้วก็ทราบชั้นระดับโดยสิ้นเชิงจะไปสงสัยที่ตรงไหนพอจะไปยกทัพของสติปัญญาขึ้นมาคุยเสียหาอีกอะไรมันก็รู้ตลอดไปหมดจะหาอะไรไม่อยู่ครับคำว่าอยู่นี่เป็นอันหนึ่งต่างหากนะอยู่นั้นเราพูดตามจิตญาของจิตที่มันคิดมันค้นมันหยุดด้วยความสิ้นสงสัยเรียกว่าอยู่ได้ถึงถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมชาติจริงเราจะเรียกว่าอยู่ว่าภายในร่างนั้นเรื่องนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมุติจะไปเข้าถึงไปทายทำหรือทำนายถูกไปให้ชื่อให้นามถูกแม้ฉะนั้นจอมปราบที่มีพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็ต้องให้ชื่อไว้ตัวเป็นคีย์เป็นหมายแต่คนเราเอาชื่อมาเป็นอุปสรรคกับตนเองมีขึ้นมาอันนี้พานอันนี้พานเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันตีความหมายดีนะมรรคโคหมุนทางถนนทางอะไรนี่ไปแล้วสมุทัยมันเป็นกองทัพมาจากที่ไหนมันเป็นที่หัวใจนี้อันนี้แบบความจริงจริงแล้วมันอยู่ที่หัวใจตรงนี้รู้ก็รู้ที่ตรงนี้เรียนจบก็จบที่นี้จบที่มันหลงเนี่ยพอรู้ตัวเองนั่นก็จบรู้ตัวเองมันไปหลงอะไรหลงจริงทั้งหลายเลยว่ามันหลงตัวเองซะก่อนไม่หลงตัวเองมันไปหลงนอกพอมารู้ตัวเองแล้วมันก็หยุดหายนี่เราจะมาเห็นผลของการปฏิบัติที่ทุ่มเทมามากน้อยเรามาเห็นผลนี่ตอนนี้นี่เราได้กำไรเป็นอนันตการนั้นเราพยายามทำความเพียรความภาคเพียรบึกบึนมาแทบล้มแทบตายจากนั้นถึงนั้นเป็นเวลา4ปีทีนี้ผลที่ได้จากทางการทำความเพียรเป็นเวลา4ปีเนี่ยได้อะไรมาได้ความบุกผลแบบอาการลิโกไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยสมาธิพานเที่ยงก็เที่ยงตรงนี้เองเป็นอาการกระจิตอาการที่จะทำไม่มีสมมติอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องความโกรธความหนักก็มีสิ่งตรงนั้นด้วยพานังกำลังถึงอย่างนิพพานมันถึงอย่างนี้ถึงกับสมมติทั้งหมดเป็นหลักทั้งหมดนี่จะรู้ว่านี่สมมติไม่มีในตัวนั้นนั่นแหละจะถึงไปไหนถ้าคนนั้นถึงแล้วจะไปรู้อะไรได้ไงว่านิพพานถึงอย่างนี้จะไปพูดออกมาได้ไงถ้าคนนี้ก็ถึงไปด้วยพูดที่ว่าที่มันถึงที่ถึงมันเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นศูนย์ของโลกกับศูนย์ของนิพพานผิดกันศูนย์ของโลกกับศูนย์ของธรรมผิดกันศูนย์ของโลก1 2 3 4 5 6 7 8 9 0คำว่าศูนย์ของโลกนี่ศูนย์ไม่มีอะไรเหลืออยู่ศูนย์ของธรรมมันเหมือนกับที่ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มันเขียนไว้ในนิโตไทยมันเป็นวงกลมศูนย์แล้วศูนย์ทำไมมันมีนะถ้ามาศูนย์ก็มันนี่เป็นวงกลมถ้าศูนย์ก็ต้องหมดไม่ปรากฏในทั้งวงกลมที่ว่าศูนย์ผู้ที่รู้ว่าศูนย์มีอยู่นะเนี่ยเสียงมันมากการทำงานของความศูนย์ใครก็ไม่อยากเป็นความศูนย์ศ
แต่ตายกองกันหนึ่งนั่นเองมันกลายในตลาดมันไม่ฝืนแต่มันตายกองกันนั่นชอบอย่างนั้นหรือมันไม่ฝืนแต่มันตายกองกันนั่นหรือชอบอย่างนั้นหรือนี่เราเคยคิดปัญหาอะไรบ้างนิพพานคนมีกิเลสก็คือขณะที่หลับสนิทพอเครียดกันในนิดหนึ่งนิพพานคนมีกิเลสก็คือความหลับสนิทคือไม่ฝันอะไรเลยนั่นขอเชื่อนั่นจะหลับไปตั้งกับตั้งกันก็มีปัญหาไม่มีความเสียดายที่จะจะตื่นขึ้นมาไม่มีความเสียดายในหน้าที่การงานไม่มีความเพลิดเพลินกับสิ่งใดพอเป็นเรื่องกวนใจเลยขณะที่หลับสนิทถือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นนี่คำว่านิพพานดับสนิทด้วยผู้ปฏิพานเราเทียบกับอันนี้แต่อันนี้กิเลสตอนนั้นกิเลสมันนอนอวิชชาก็สงบตัวไม่ออกทำงานไม่ออกเคลื่อนผ่านขันก็สงบตัวเจตสิกธรรมสงบตัวหมดเจตสิกธรรมเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสไม่ออกทำงานแล้วเครื่องมือทั้งหลายก็ไม่ไหวไม่ไหวตัวหูตาจมูกลิ้นกายไม่ไหวรับสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตก็สงบตัวเพราะอวิชชาที่เป็นเครื่องปรุงจิตมันสงบตัวในขณะนั้นนี่เรียกว่าอนิพพานนอนก็ได้จึงกลายเป็นนิพพานของคนมีกิเลสขึ้นมาในขณะที่หลับสนิทมีพอเทียบกันได้เท่านั้นแต่คำว่านิพพานที่มันผิดกันนี่คือว่านิพพานนั้นไม่มีกิเลสนอนอยู่หมดไปเลยอันนี้มันนอนกิเลสสงบขันธ์สงบถ้าเทียบกันได้เท่านั้นนั่นเราเคยเห็นไหมใครที่นอนหลับอย่างสนิทนั่นน่ะได้เสียดายเวลาหลับเลยเพียงแต่ว่าหลับนานเกินไปไม่ได้มีความสุขเลยเราอยากจะตื่นขึ้นมาเพื่อหาความสุขยิ่งกว่าการนอนหลับสนิทนั้นมีรายไหนไหมในมนุษย์ทั้งโลกนี้จะไม่มีรายไหนพูดขึ้นมาอย่างนี้เลยเราพูดเอาตอนตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ตอนหลับนั่นน่ะซึ่งเป็นที่สนิทยิ่งกว่านี้นั้นเราไม่ต้องพูดขณะที่หลับสนิทนั้นมันจะไปสนใจกับการเวลาสถานที่ที่ไหนว่านานหรือไม่นานว่าอยู่สถานที่ใดเราจะไปเจอได้กับอะไรขณะที่หลับสนิทนั่นเป็นเวลาที่ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นก็เที่ยวนิพพานก็คือไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอย่างที่หลักของท่านเนี่ยมีผู้ที่ผ่านขันออกไปแล้วเราเทียบอย่างนี้แต่ขนาดที่หลับสนิทนั้นน่ะมันสูญไปเหรอคนที่หลับสนิทนั้นคือคนสูญไปเหรอเราจะไม่เสียดายเราจะไม่เสียดายไหมว่ามันสูญขนาดที่หลับสนิทนั้นมีใครเป็นคนรับทราบอยู่ในขนาดที่หลับสนิทนั้นอย่างละเอียดที่ไม่สามารถพูดได้หรอคนนั้นน่ะคือเสวยตัวหลับนะครับเสวยตัวอยู่ในความหลับสนิทมันสูญไปไหนตัวนั้นตัวหลับสนิทนั้นสูญไปไหนแล้วนิพพานจะสูญไปไหนเอาแบบนั้นเนี่ยเทียบกันนี่แหละนิพพานที่ผ่านไหนเราพอเทียบกันได้เพียงเท่านี้ขณะที่หลับสนิทเราเป็นขณะที่ต้องการด้วยกันทั้งโลกไม่ต้องการอะไรมารบกวนมายุ่งเหยิงมาขย่าเพราะไม่มีอะไรที่มีความสุขยิ่งกว่าขณะนั้นนั่นแหละที่ว่าท่านอนุกาลที่เกิดนิพพานท่านเป็นอย่างนั้นเทียบมาเทียบส่วนตปฏิสัยเสียนิพพานรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับขันที่มีความเปลี่ยนเนื่องกับใจกับเพื่อนแสดงอาการที่หมาไม่รับทราบเป็นเพียงว่าไม่ประสานมันเลยครอบจิตให้หวั่นไปตามรับทราบเวทนามีมากน้อยรับทราบเป็นที่แต่จิตตัวเองประทานเวทนานั้นไม่มีทางเพราะฉะนั้นพระกินาศพท่านจะสิ้นที่วายจนในอิริยาบถใด
ด้วยเหตุใดก็ตามจึงไม่มีปัญหาที่พูดท่านว่าท่านเสียหลักเพราะท่านไม่ได้เข้าสมาธิตามเหตุใดจึงว่านั้นก็เพราะว่าความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้อยู่ในกฎของสมาธิไม่อยู่ในกฎของปัญญาไม่อยู่ในกฎของการนั่งสมาธิสมาบัติแต่อยู่ในกฎแห่งความหลุดพ้นในหลักธรรมชาติตัวเองฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะเข้าไปขัดแย้งหรือทำลายธรรมชาตินั้นได้ไม่ว่าจะตายในอิริยาบถใดหรือตายด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามไม่มีปัญหาที่จะไปทำลายกฎธรรมชาตินั้นได้กฎธรรมชาติของท่านที่ตายตัวแล้วนั้นเป็นกิริยาหนึ่งเท่านั้นที่ท่านองค์นั้นนิพพานท่านนั้นองค์นี้นิพพานท่านเป็นกิริยาอันหนึ่งไม่ใช่เป็นความเกี่ยวเนื่องถึงใจว่าจะต้องมีการได้การเสียจากท่านนั้นมีเราฟังด้วยมีอยู่กับทุกคนทำไมไม่รู้สิ่งที่นำมาพูดนี้มีอยู่ที่ไหนไม่มีอยู่กับหัวใจอุบายวิธีที่จะแก้ให้เห็นเรื่องนี้ออกมาพูดหรือมันรู้ไม่พูดก็ตามมันรู้ในตัวเองจะทำทำไมมันจะไม่ได้ความสามารถมีอยู่ยังไม่ผ่านเห็นหนึ่งดูออกทางเราหุ่นจากสิ่งที่โลกมั่วสุมมาบิดเวลาตลอดเวลาหรือสิ่งที่มันน่าลืมจริงนะครับพวกโลกอยู่ตลอดเวลาหุ่นจากสิ่งนี้โลกไม่ชอบอยู่เป็นสุขอยู่เฉยไม่ได้สงบไม่ได้มันต้องหานั่นมาขย่าวนี่มาขย่าวสิ่งขย่าวทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะมันไม่สามารถที่จะเข้าไปสูงจิตข้างหน้ามันสูงขึ้นไปหมดนี่พวกเราอยู่ด้วยความขย่าวรูปมาขย่าวดีขย่าวก็ชอบดูชั่วขย่าวก็ชอบดูชอบสัมผัสเหนือใจดีใจชอบแค่ควรใจพอใจที่จะเสียใจพอใจที่จะร้องไห้มันทั้งที่ไม่พอใจมันทุกข์นี่ก็แปลกอย่างนี้นะแต่ที่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เพราะจิตไม่สามารถที่จะหาอะไรเป็นชีวิตให้ยิ่งให้ดียิ่งกว่านี้ไปได้